สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้อาจารย์จะมาให้ความหมายไพ่ต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะวันนี้จะให้ความหมายไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะไพ่ The Magician ค่ะนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะต้องเล่าตำนานหรือนิทานของอาจารย์ก่อนนะคะอาจารย์เล่านะคะเพราะว่าตำนานหรือนิทานมันก็เป็นประโยชน์ในการที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในแง่ของการอ่านไพ่การตีความหมายไพ่ได้ด้วยนะคะค่ะจากไพ่ใบนี้นะคะตำนานไพ่เขาจะมีว่าเทพองค์นี้นะคะเป็นเทพฟ้าดินชื่อเทพเฮอร์เมตนะคะเทพเฮอร์เมตนะคะเป็นโอรสของเทพเจ้าซูสนะคะกับเทพธิดาไมอานะคะก็จะมีเรื่องเล่าอยู่ว่าเมื่อครั้งเป็นเด็กอะนะคะเฮอร์เมตเนี่ยนะคะได้แกล้งนะขโมยวัวของเทพอพอลโลเทพอพอลโลก็คือหมายเลข19เดอะซันนะคะเฮอร์เมตก็ขโมยวัวเขาเอาไปซ่อนนะคะเสร็จแล้วเฮอร์เมตก็แกล้งนะคะเดินถอยหลังออกมาก็คืออำพรางรอยเท้าไม่ให้ใครรู้ว่ามีการเดินออกมาใช่ไหมคะเพราะว่าการเดินย้อนหลังแบบถอยหลังกลับอ่ะก็จะมีแค่รอยเท้าเดินเข้าไปข้างในแต่จะมีไม่มีรอยเท้าเดินออกมานะคะแต่อพอลโลก็ฉลาดเนาะอพอลโลก็พอจะรู้แหละนะคะอพอลโลหาวัวเจอนะคะก็พอจะรู้ว่าเป็นเฮอร์เมตนะคะทีนี้เฮอร์เมตก็ร้อนตัวต้องแก้ไขโดยการนำพินกระดองเต่าฮะเอาไปให้เทพอพอลโลแล้วก็สรรเสริญเยินยอพี่ชายมีความสามารถมีความเก่งความชำนาญเป็นเลิศในด้านดนตรีนะพูดยกยอจนกระทั่งเทพอพอลโลหายโกรธนะคะอพอลโลยังให้พรนะคะกับเทพเฮอร์เมตกลับว่าให้เทพเฮอร์เมตนะคะเป็นเทพที่สามารถอย่างรู้ฟ้าดินนะคะเป็นเทพที่มีซิกเซนต์มีทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นั่นคือได้พรจากเทพอพอลโลมานะคะเฮอร์เมตก็จะกลายเป็นเทพที่อย่างรู้ฟ้าดินนะเป็นเทพที่มีความสามารถนะคะหลายอย่างนะนะคะแล้วก็เทพองค์นี้นะคะตามตำนานเนี่ยนะคะก็คือเป็นเทพที่ส่งสารนะคะของเทวดาไปยังเทวดาองค์อื่นหรือส่งสารไปยังภพภูมิอื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สวรรค์นรกโลกนะคะยมโลกนั่นแหละค่ะเทพเฮอร์เมตจะเป็นคนส่งสารนะคะแล้วก็นะคะเทพเฮอร์เมตเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดมากนะคะเป็นคนจะบอกว่ากะล่อนก็ได้นะไพ่ใบนี้ต้องดูดีๆเห็นไหมคะว่าเขาสามารถโน้มน้าวให้อพอลโลหายโกรธได้อ่ะเก่งมากๆเลยนะเทพองค์นี้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูหน้าไพ่ประกอบในการที่จะต้องแปลภาษาภาพนะคะในหน้าไพ่เนี่ยออกมาเป็นภาษาพูดออกมาที่จะเอาไปใช้ในการพยากรณ์นะคะดูสัญลักษณ์หน้าไพ่นั่นแหละค่ะนะคะที่อาจารย์จะบอกค่อยๆจำนะคะคนเราอาจจะไม่ได้จำได้วันเดียวหรอกค่ะต้องดูบ่อยๆหยิบไพ่ขึ้นมาดูบ่อยๆแล้วคุณจะจำได้นะคะหรือฟังคลิปอาจารย์บ่อยๆก็ได้นะคะจะจำได้ที่อาจารย์ต้องมาทำเพราะบางคนอยากเรียนกับอาจารย์แต่อาจารย์ไม่มีเวลาสอนนะคะอาจารย์ก็จะพูดแบบพื้นบ้านน่ะบ้านๆเนี่ยเอาไปฟังแบบเข้าใจง่ายๆไม่ได้มีภาษาราชการอะไรมากมายนะอาจารย์ก็จะพูดง่ายๆนี้แหละนะในสไตล์ของอาจารย์เนี่ยนะคะคุณก็ฟังแล้วเอาไปปรับใช้คุณก็จะทายได้นะคะง่ายๆเลยนะคะอ้าวเรามาดูสัญลักษณ์ที่พอจะมองเห็นและโดดเด่นที่อาจารย์มองเห็นแหละเลข8เนี่ยแนวนอนเขาเรียกว่า infinity นะคะสัญลักษณ์นี้ก็คือความรู้ความสามารถที่ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยนะคะแล้วก็มือนะคะที่ถือคาถาชี้ขึ้นบนฟ้าเห็นไหมคะอีกมือหนึ่งชี้ลงดินนะคะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นี้ก็คือสามารถสื่อ
ศาลนะคะเป็นเทพที่สื่อศาลหรือสื่อกลางนะระหว่างโลกสวรรค์ที่ชี้ลงมาดินก็คือโลกของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ข้างล่างสุดใต้บาดาลลงไปก็คือนรกโลกล่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเทพที่สื่อสารได้ทั้ง3ภพ3ภูมินะคะในสัญลักษณ์ก็คือเทพฟ้าดินนะคะแล้วก็สัญลักษณ์งูเนี่ยก็คือเป็นคนมีลางสังหรณ์มีซิกเซนต์นะคะเสื้อสีขาวที่อยู่ข้างในก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์นะคะเสื้อสีแดงเสื้อคลุมสีแดงก็เป็นสัญลักษณ์ของความกระตือรือร้นหรืออำนาจบารมีนะคะแล้วเราก็มาดูอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะหน้าเฮอร์เมตเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของถ้วยดาบเหรียญแล้วก็คาถานะคะเป็นสัญลักษณ์ของธาตุทั้ง4นะคะก็คือไฟดินลมน้ำนะคะไม้เท้าธาตุไฟนะคะเหรียญธาตุดินดาบธาตุลมถ้วยธาตุน้ำก็แปลว่าเฮอร์เมตเนี่ยนะคะมีความรู้ความสามารถหลายอย่างนั่นเองนะคะเพราะนั้นอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความรู้หลากหลายนะคะเพราะนั้นสัญลักษณ์หรือลักษณะต่างๆที่เห็นอยู่บนหน้าไพ่คุณเห็นอะไรนะคะที่แตกต่างจากที่อาจารย์พูดก็ได้นะคุณก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องจำทั้งหมดอาจารย์จะพูดอย่างนี้นะคุณจำอะไรได้คุณเอาไปปรับใช้ก่อนแล้วเมื่อคุณดูบ่อยๆคุณดูหน้าไพ่บ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินแล้วก็เกิดจำได้โดยอัตโนมัติค่ะนะคะจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในเวลาเราอ่านไพ่ได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราใช้ไพ่ใบนี้ในแง่ของความหมายการงานนะคะไพ่การงานไพ่ The Magician หมายเลข1เนี่ยนะคะหมายเลข1ทุกใบจะคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่หมายเลข1จะต่างจากหมายเลข0 The Fool นะคะ The Fool 0มันคือความว่างเปล่าใช่ไหมที่อาจารย์พูดบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่อะไรที่เราไม่เคยเรียนรู้ไม่มีประสบการณ์แต่หมายเลข1 The Magician จะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือการใครอยากเปลี่ยนงานเนี่ยนะไพ่ใบเนี้ยจะได้เปลี่ยนงานแต่จะเป็นงานที่คุณน่ะมีประสบการณ์อยู่แล้วมีความชำนาญอยู่แล้วนะคะเปลี่ยนงานได้ใครอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นคุณต้องเชื่อในเขาเรียกว่าเซนในสัมผัสในความรู้สึกในจินตนาการหรือมโนที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้สามารถทำได้นะคะถ้าคุณจะเปลี่ยนงานหรือจะเริ่มต้นอะไรคุณอย่าลังเลใจนะไพ่ใบนี้ส่วนมากนะเวลาจะเปลี่ยนงานเนี่ยไพ่ใบนี้จะออกในแนวเห็นไหมอุปกรณ์อยู่บนโต๊ะเนี่ยมันหลายอย่างใช่ไหมก็คือมีความสามารถหลายอย่างจนบางครั้งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันจะทำอะไรเนี่ยฉันเหมาะกับอาชีพอะไรสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยใช่ตัวตนเราจริงหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะในการทำงานเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นเมื่อไหร่ต้องพยายามค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไรกันแน่บางคนเรียนมาอย่างก็ไปทำอีกอย่างนะคะแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำตัวหมอดูที่ชัดเจนมากที่สุดซึ่งไพ่ประจำตัวหมอดูก็มีหลายใบแต่ไพ่นี้ชัดเจนที่สุดเลยโดยเฉพาะการวางไพ่พื้นดวงในแบบเซลติคอร์ดถ้าขึ้นตำแหน่งที่1นะคะไพ่วันนี้จะเป็นคนมีซิกเซนต์มีลางสังหรณ์นะคะแล้วก็เป็นหมอดูได้เหมือนกันไพ่ใบนี้นั่นคือความหมายในเรื่องของการงานก็คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะที่อาจารย์แปลไปนะคะแล้วใครรู้เรื่องดาวก็เอาความหมายดาวนั่นแหละมาพูดได้ด้วยคือดาวอาทิตย์เป็นคนมีอำนาจเป็นคนที่จะต้องให้คนอื่นแบบยอมรับดาวอาทิตย์นะเชื่อมั่นตัวเองให้คนอื่นยอมรับนับถือรักเกียรติรักชื่อเสียงคือถ้าใครมีความรู้ก็เอามาปรับใช้ได้เลยนะคะไม่ผิดค่ะรับรองทายไปเถอะรับรองไม่ผิดค่ะนะคะนั่นคือในเรื่องของการงานนะคะถ้าเป็นการเงินก็อาจจะแปลในแง่ของหาเงินเก่งนะคะแต่ก็ใช้เก่งได้ด้วยไพ่ใบนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักก็แปลว่าอาจจะเจอรักใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่ไพ่ใบนี้เวลามีความรักเนี่ยอาจจะเบื่อง่ายอาจจะไม่ค่อยอยู่ได้ไม่นานได้ด้วยเหมือนกันต้องดูไพ่ขยายด้วย
นะบางทีไพ่ใบเดียวเนี่ยความหมายอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะอาจจะต้องหยิบไพ่ขยายนะคะสำหรับไพ่ทาโร่นะคะทุกอย่างเลยค่ะไพ่ใบเดียวอาจารย์มองมันไม่กระจ่างค่ะแต่ถ้าไพ่สองใบความหมายมันจะเปลี่ยนนะคะแล้วมันจะรู้รายละเอียดได้ลึกขึ้นนะคะในแง่ของความรักนะคะก็จะประมาณนี้ทีนี้จะพูดในเรื่องของการเดินทางได้ด้วยอันเนี้ยนะคะเพราะเขาเป็นเทพแห่งการสื่อสารการเดินทางนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นก็แปลว่าจะได้เดินทางได้ด้วยนะคะมีโอกาสได้เดินทางถ้าคนเขาถามไพ่ใบนี้มีโอกาสได้เดินทางไหมคุณตอบเลยเดินทางได้ไม่ว่าจะเป็นทางไกลทางใกล้ก็ได้หมดเลยค่ะอย่าไปฟิกว่าเฮ้ยต้องทางใกล้แต่อาจารย์มองมันเป็นไปได้ทั้งทางใกล้ทางไกลนั่นแหละค่ะนะคะในเรื่องของการเดินทางแล้วก็นะคะในเรื่องของการสอบการเรียนเนี่ยไพ่ใบนี้เรียนหนังสือเก่งนะคะยังต่ำๆจบปริญญาตรีอย่างแน่นอนและเก่งการตลาดฉลาดมากไพ่ใบนี้นะคะฉลาดเอาตัวรอดเก่งก็เหมือนเฮอร์เมทนั่นแหละกันรอดนิดๆด้วยไพ่ใบนี้นะคะมีเล่ห์เหลี่ยมจัดมากโดยเฉพาะไพ่ใบนี้ถ้าประกบกับไพ่ที่เสียอย่างดีวิลเนี่ยระวังให้มากเลยนะคะมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะไม่ซื่อสัตย์เสียเลยนะคะไพ่เพราะฉะนั้นไพ่เนี่ยต้องดูที่ไพ่ขยายนะคะต้องดูที่ไพ่ขยายอย่าคิดว่าไพ่นี้ดีเสมอไปนะคะถ้าขึ้นคู่กับไพ่ที่เสียหายนะคะในแง่ของความหมายไพ่นะคะมาดูอาชีพบ้างไพ่ใบนี้นะคะทำไกด์ได้ทำไกด์ทำทัวร์เกี่ยวข้องกับการเดินทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นหมอดูเป็นวิทยากรเป็นนักการตลาดนะคะก็อาชีพประมาณนี้แหละนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้นะคะในการดูไพ่นะคะสำหรับอาจารย์ก็จะให้ความหมายประมาณนี้นะคะค่ะถ้ายังไงชอบใจนะคะในการให้ความหมายของอาจารย์แบบบ้านๆสไตล์อาจารย์เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ให้อาจารย์ด้วยเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะว่าอาจารย์ทำเนี่ยเป็นความรู้ที่มีความภูมิใจมีความเต็มใจที่จะทำมีความสุขที่จะทำนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าความหมายไพ่ใบถัดไปนะคะสวัสดีค่ะผู้ติดตามช่องกิ่งไผ่พยากรณ์